สวัสดีครับพี่น้ำผึ้งสวัสดีจ้าเป็นยังไงก็นั่งอ่านอะไรเพลินๆพอดีครับไปเจอบทความเกี่ยวกับว่าอาการที่เวลาเรามองอะไรไม่ชัดหรือเห็นอะไรเบลอๆสาเหตุเกิดจากตาล้าหรือว่าเกิดจากสายตาเราเปลี่ยนนะครับเหรอแล้วเขาบอกว่าไงอ่ะโอ้นี่ผมกำลังอ่านพอดีเลยครับเขาบอกว่าตาล้านอกจากมองเห็นภาพไม่ชัดแล้วมักจะมีอาการปวดตาหรือปวดหัวร่วมด้วยรวมถึงบางครั้งอาจแสบตาตาแห้งและมีน้ำตาไหลแต่อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นชั่วคราวครับและจะดีขึ้นเมื่อเราพักสายตาครับแต่หากการมองไม่ชัดเกิดจากค่าสายตาเปลี่ยนนอกจากจะเห็นภาพเบลอแล้วยังอาจเห็นเงาซ้อนกันเวลามองตัวเลขหรือตัวอักษรและการมองเห็นจะยิ่งแย่ลงในเวลากลางคืนหรือในที่ที่มีแสงสว่างน้อยรวมถึงอาจมีอาการแพ้แสงเพิ่มขึ้นต้องหลีหรือเพ่งถึงจะมองเห็นชัดซึ่งอาการเหล่านี้แม้จะพักสายตาอาการก็ยังคงอยู่ครับนอกจากที่เจอรี่พูดเนี่ยพี่ว่าพี่ต้องฆ่าสายตาเปลี่ยนแน่ๆเลยอ่ะเพราะฟังมาแล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันคือแบบใช่เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นไม่ยากครับพี่น้ำพึ่งแค่ไปตรวจวัดค่าสายตาใหม่แล้วก็ตัดแว่นใหม่ให้ตรงกับค่าสายตาที่เปลี่ยนไปเท่านี้ครับอาการเรื่องของการมองไม่ชัดหมดไปครับก็ดีเหมือนกันเนาะพี่ก็จะได้เปลี่ยนกรอบแว่นใหม่เลยลงตัวพอดีเลยนะครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ